คนลือล้านแดนซักซีดคนน้องพื้นไซชีวิตรักเศรษฐกิจอันพอเพลงแกงอ้อมหวายมีซื้อเสียงไซสำเนียงเสียงผู้ไทยเมื่อนี้หนูละมาเล้าความภาคภูมิเจอเกี่ยวกับของกินในบ้านหนูเลิ้งของกินถิ่นบ้านฉันเมื่อนี้หนูขอเสนอเมนูแกงอ้อมหวายจ้ามาฟังหนูเล้าเลยจ้าแกงอ้อมหวายเป็นแนวกินในบ้านหนูที่มีมาแต่เฮิงแล้วและหนูก็ภูมิเจอหลายแต่เว้าหลายคนก็ยังมีหูจักเว้าหวายเป็นแนวเลยหนูละขอเว้าเรื่องหวายให้ฟังก่อนเด้อจ้าลักษณะโดยทั่วไปของหวายเป็นกอเป็นนอกแล้วก็เป็นเคอมันละเกลไปตามกกไม้ใหญ่ๆได้กับหุ้มกกได้น้ำแหลมๆและกันเหนียวเบอร์คือลูกหนนกน้อยเบอร์ซอยๆได้สีเขียวสดการแต่ละเบอร์มีเบอร์ย่อยประมาณ15หอดสาวคูออดอกเป็นซอสีหาวปนเหลืองเวลาละแกงเฮาละไซยอดอ่อนแกงมะมันละมะกลมๆเปิดเป็นเก็ดคือเก็ดป๋ามะอ่อนเปิดสีเขียวเนื้อสีหาวหน่อยแก่เปิดสีเหลืองเปิดหลอนเนื้อแข็งรสส้มๆฝาดๆคันเฮาหูจักแล้วเว้าหวายเป็นแนวเลอร์มาฟังความภาคภูมิเจอเกี่ยวกับแกงหวายต่อเลยจ้าแกงหวายได้มากระเต้สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายตะเก่าแกงกินอยู่เฮือนอยู่สานเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มีแม้แนวนั้นได้เดี๋ยวนี้แกงหวายเป็นแนวกินสั้นยอดที่มีหายตามร้านอาหารตามภัตตาคารก็หลายเป็นแนวกินเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็ได้ขนาดโรงเรียนของหนูกะยังปุ๊แล้วเวลามีคนมาเยี่ยมที่โรงเรียนทั้งในจังหวัดและกะจังหวัดอื่นคุณครูกะยังได้เอ็ดแกงหวายเป็นแนวกินต้อนรับพร้อมหนูกะเลยมีความภูมิเจอเว้าแนวกินพื้นบ้านกะสามารถนำมาเป็นแนวกินไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้คือเดียวในเมื่อแนวกินที่หนูภูมิเจอมันดังไกลไปโทแล้วทางเกษตรจังหวัดสกลนครเพิ่นยังซอยประชาสัมพันธ์เฮ้ยเอ็ดโครงการปลูกหวายแปลงใหญ่สนับสนุนเฮ้ยสาวบ้านปลูกในบ้านหนองพื้นที่หนูอยู่ก็ได้เฮ้าล้มโครงการได้การปลูกหวายแล้วก็ได้พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเห็นแค่นี้ก็หูจักแล้วแม่นบ่จ้าเว้าแนวกินถิ่นบ้านหนูมันแซ่บเลยดังไปไกลซำเลยคันมีเสื้อว่ามันแซ่บมาเด้อจ้าไปเที่ยวบ้านหนูหนูละพาไปกินแกงอ่อมหวายแซ่บๆเลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ